รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านหลังจากที่ลุ้นและสนุกกับคำถามในเดลิฟกันไปแล้วมาลุ้นกับผู้เข้าแข่งขันในรายการ DI กันบ้างดีกว่าครับเพราะตอนนี้ทีมที่มีโอกาสคว้าแชมป์ในศึกครั้งนี้ไม่ใช่คุณครูแชมป์4สมัยแต่ว่าเป็นคุณหมูผู้ท้าชิงครับที่ใกล้จะเข้าวินบทสรุปของการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นอย่างไรไปชมกันต่อเลยครับ1ตาเท่านั้น9คะแนนเรียบร้อยแล้วไปต่อแล้วนะครับดูซิว่าจะเป็นตาสุดท้ายหรือเปล่านี่คือตาที่15ครับตามีความแปลกมากเด็กมากเด็กตาดีไม่รู้จะบรรยายยังไงดีปากมาแล้วโอ้โหนี่เคสกดด้วยความแบบมั่นใจมากเลยนะตอบว่าตาคู่นี้คือใครครับปิงปองไดอารี่ตุ๊ดซี่ปิงปองไดอารี่ตุ๊ดซี่ก็เป็นปิงปองไดอารี่ทูซี่เลยใช่ว่ารู้คือว่าเล่นไดอารี่แต่ว่ากำลังนึกชื่ออยู่ไม่ได้ออกว่าเป็นชื่ออะไรถ้าออกมาเป็นปิงปองเป็นแชมป์เลยนะครับถ้าไม่ใช่ปิงปองนี่ต้องฟัดกันต่อนะฮะเกรทมั่นใจแค่ไหนเอ่ยมั่นใจมากค่ะมั่นใจมากใช่ค่ะถ้าออกมาเป็นปิงปองนี่จบเลยนะครับมีแชมป์คนใหม่ทันทีดูเฉลยเลยครับว่าเราจะได้แชมป์คนใหม่หรือไม่ใช่คุณปิงปองหรือไม่ใช่ครับขอเสียงปรบมือกับแชมป์คนใหม่ของเราด้วยคุณหมูครับเชิญทั้ง4ท่านมาที่นี่เลยครับต้อนรับมาที่นี่ครับคุณบลูครับค่ะถามจริงว่ามันเพราะอะไรมันล้าที่ตอนนี้เนี่ยจะต้องมีปัญหาอะไรในใจแน่ๆไม่ได้อยู่แล้วผมว่าคนที่น่าจะมีปัญหาน่าจะเป็นน้องบลูมากกว่าไม่ใช่ผมน้องบลูพูดเขาเรื่องจริงพูดความจริงไว้ดูคิดอะไรอยู่นะดูพูดความจริงไว้ดูขอไม่พูดแล้วดูมีอะไรอยากจะระบายไหมฮะในช่วงสุดท้ายนี้อยากคับแค้นใจอะไรอยู่อึดอัดอะไรอยู่เกินเก่งมากมันยากจริงๆมันยากจริงๆยากมันยากจริงๆเริ่มล้าแล้วอย่างที่ผมบอกว่าแชมป์มันเป็นอะไรสมัยน่าจะล้าเดี๋ยวถ้าพักเดี๋ยวคุณหมูจะเข้าใจครับว่าคำว่าล้าเป็นว่าดูตาไปสัก60ตา80ตาเดี๋ยวจะเบลอเอาล่ะเดี๋ยวคุณหมูอยู่กับผมก่อนนะครับเราต้องลาทั้ง3ท่านขอบคุณนะครับคุณแกนคุณเกฟแล้วก็ขอบคุณน้องบูมากนะครับเรามีนมไทยเดนมาร์กและโต๊ะซีนะครับจะมอบให้อ๋อและพี่กระป๋องครับผมมอบอะไรให้เขาดีครับนี่เลยครับนี่เลยนี่มาฮะคุณไม่มีสำคัญเดี๋ยวผมจะไปปลูกคิ้วเลยด่วนเลยฮะเจฮาเซรั่มนะครับมอบให้ขอบคุณทั้ง3ท่านมากนะครับขอบคุณครับมาเราได้แชมป์คนใหม่แล้วกับแชมป์สมัยที่1ของเรานะครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นดูนะครับว่าคุณหมูจะป้องกันแชมป์ได้หรือไม่ครับต้อนรับกลับเข้าไปสู่รายการ DI สักครับเอาละครับน้องหมูค่ะเป็นไงบ้างครับกับการฝึกฝนมาปีหนึ่งตอนนี้คว่ำแชมป์4สมัยไปเรียบร้อยก็ใจชื้นขึ้นแล้วค่ะใจชื้นขึ้นคุ้มค่ากับการรอคอยเลยค่ะคุ้มค่ากับการรอคอยเลยนะฮะใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อกี้ที่ต้องบอกว่าก็จริงๆแล้วก็มาด้วยความสามารถตัวเองเยอะด้วยเหมือนกันใช่ค่ะเนาะใช่ก็คือแบบเกรซก็ช่วยได้ช่วยส่วนหนึ่งด้วยช่วยส่วนหนึ่งด้วยค่ะนะครับใช่ค่ะเอาละครับมาพบกับผู้ท้าชิงคุณเลยดีกว่าคนที่จะทำให้คุณนั้นไปสู่แชมป์สมัยที่2 3 4 5ได้หรือไม่ได้ค่ะได้ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณแคทครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณ
มูไม่ต้องหนีไปไกลมากครับขยับเข้ามาหน่อยก็ได้เชิญแกเข้ามาใกล้นิดนึงครับนี่เป็นแชมป์สมัยที่1ของเราค่ะหมาดๆเลยครับคว่ำแชมป์4สมัยมาค่ะนะฮะคุณแคทยังไงดีครับวันนี้เดี๋ยวนี้เขาฝึกมาปีนึงนะเขาฝึกมาปีนึงนะครับอ๋อล่ะคุณแคทฝึกมาระยะเวลาแค่ไหนก็ดูเป็นปีนะคะไม่ได้ฝึกแต่ว่าดูไปจนแบบว่าเล่นไปด้วยในระหว่างดูค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะทำได้ค่ะเอาละครับมาดูผู้ช่วยของเราในวันนี้ดีกว่านะครับดูซิว่าจะเป็นใครและเราจะได้คู่กับใครด้วยได้ค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณไนกี้และคุณกระติบครับสวัสดีครับโชคมาเลยฟิตไปเลยไม่ได้แล้วเดี๋ยวนะฮะติ๊บอันนี้คือจะมาป้องกันแชมป์หรือจะมาล้มแชมป์จะมาป้องกันแชมป์ล้มแชมป์ยังไงก็ได้หมดเพราะว่ากระติ๊บเชื่อว่าถ้าเกิดใครได้ดูเทปศึกษามาก่อนหน้านี้จะรู้เลยว่าใครได้ที่ไปนี่เหมือนได้เพชรอันล้ำค่าเขาต้องแย่งชิงตัวหนูกันเพราะว่าหนูว่าสามารถทำให้เขาเป็นคนที่แล้วเป็นแชมป์ได้แน่ใจอ่ะพี่หมูเคยดูไหมเคยดูหนูเก่งไหมเก่งมากพี่หมูพูดนะเชื่อคนแบบนี้เป็นเกมมันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่เหมือนเดิมเลยนะมันต้องมีการแย่งกดนะมันไม่ได้เหมือนเดิมแล้วนะครับแล้วก็มีหน้าที่ช่วยเขาอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นกล้าช่วยด้วยนะครับหลายท่านนี่คือจะทำให้เขาแพ้เปล่าวะก็เลยไม่กล้าช่วยครับนะแต่หนูกลัวช่วยเขาแล้วเขาแพ้เพราะหนูมีให้เลือก2อย่างจะเป็นตัวช่วยหรือตัวครับผมครับมันช่วยหรือช่วยแย่ลงช่อช้างเป็นซอโซ่เท่านั้นเองครับผมจะเป็นตัวไหนนะครับผมพี่จอนครับครับพี่บ้องฝากบอกพี่กระติบด้วยค่ะผมเอาข้าวเหนียวมาจะเอามาใส่ในกระติบครับข้าวเหนียวใส่กระติบแม้ตั้งแต่เปลี่ยนเป็นสีทองนี่เอาใหญ่เลยนะเขาเป็นเงินเป็นทองเลยถ้าพร้อมแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีนะฮะประจำที่ได้เลยครับคุณหมูแชมป์ใหม่ป้ายแดงของเรานั้นได้คุณกระติบผู้ที่เคยฝากฝีไม้ลายมือการเป็นผู้ช่วยไปแล้วครับส่วนทางฝั่งคุณแคทผู้ท้าชิงคนใหม่นั้นได้ผู้ช่วยเป็นคุณไนกี้ที่ถึงแม้จะไม่เคยมารายการดีไอของเราครับแต่ก็ประมาทไม่ได้เป็นอันขาดการแข่งขันคู่นี้จะสนุกสนานแค่ไหนไปชมกันเลยดีกว่าครับพร้อมแล้วเรามาเริ่มที่ตาคู่แรกกันดีกว่าและนี่คือตาหมายเลขที่1ครับมาแล้วครับนี่ทาตาเป็นสีส้มสีน้ำพูมาเลยนะฮะฮะพี่หมูกดเลยครับค่ะเมื่อกี้โทษนะมือไปโดนหรือตั้งใจกดตั้งใจกดเบาๆเลยตั้งใจกดเบาๆได้แล้วเหรอครับได้แล้วค่ะตาหมายเลขหนึ่งของเรานั้นคือแก้มเดอะสตาร์ค่ะเอาละตอบมาเรียบร้อยแล้วว่าเป็นคุณแก้มวิชญานีหรือแก้มเดอะสตาร์นั่นเองนะครับเอ๊ะกระติบยังดูหน้าตาไม่ค่อยมั่นใจอยู่เลยคุณดูอะไรอยู่เนี่ยที่เพ่งอยู่นี่คือเพ่งอะไรเพ่งกระสินอยู่ฮะก็ดูยังไงใช่ไม่หนูดูเข้าไปถึงในตาเห็นไฟกลมๆมั้ยคะนั่นคือไฟแต่งหน้าไฟแต่งหน้าใช่แสงแปดแสงอะไรอย่างเงี้ยแสงไฟช่างแต่งหน้าใช่เหรออาจจะไม่ใช่ก็ได้นะใช่แน่นอนไลกี้นี่เขาดูลึกไปเลยไงไม่เห็นตาไม่เห็นอะไรแต่ว่าดูทะลุเข้าอยู่ว่าไอ้ที่มันสะท้อนอยู่ในตาเนี่ยคืออะไรมัวแต่ดูว่าใครแต่งหน้าใครจัดไฟใครอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเลยเออส่วนประกอบดูส่วนประกอบคุณแคทได้ไหมครับตานี้ยังไม่คิดว่าไม่แน่ใจนะคุณแก้มเดอะสตาร์ยังไม่แน่ใจว่าน่าจะใช่หรือเปล่าใช่ไม่เห็นด้วยไรกี้ล่ะใช่แก้มไหมผมคิดไปถึงอีกคนนึงครับใครน่าจะเป็นเทย่าโรเจอร์บ้างอ๋อนึกถึงเทย่าเทย่าก็ตามสีอย่างงี้เหมือนกันนะใช่ครับยังไงอ่ะจะเขียวจะฟ้าจะเขียวก็ไม่ใช่จะเทาแถวๆเนี้ยใช่ครับเพราะว่าผิวแทนๆเหมือนกันนะอะไรเงี้ยครับนี่ก็ผิวเข้มเหมือนกันด้วยครับพี่กระป๋องครับถ้าแบบเอาเห็นแต่ตาอย่างเดียวอย่างนี้เลยแล้วให้พี่ใบ้พี่จะใบ้ว่าอะไรนักร้องครับเป็นนักร้องนี่มาในคุณแก้มก็อาจจะเป็นไปได้เลยผมว่าไม่ต้องไปลุ้นปากนะฮะข้อแรกเราซ้อมๆไปอย่างนี้ก่อนวอร์มก่อนมาดูเฉลยเลยดีกว่านะฮะว่าใช่คุณแก้มวิชญานีหรือไม่ใช่ครับใช่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 
แก้มจริงๆด้วยโอ้ยอดแชมป์ของเราเปิดหัวมาไม่ธรรมดาเลยคุณหมูอะไรที่ทำให้คุณจำได้ว่าเป็นแก้มผมถามนิดเดียวเพราะว่าตาจะบอกว่าตาก็ไม่ใช่เพราะเขาใส่คอนแทคเลนส์คือเห็นเขาตั้งแต่เดอะสตาร์ที่เขาแข่งแล้วค่ะแล้วก็ติดตามผลงานเขาแล้วก็ตาเขาคมแล้วก็สวยตอนนี้ก็พร้อมสวยเลยค่ะแล้วตาเขาคมคือเห็นคือรู้เลยค่ะก็จะรู้เลยใช่ค่ะแล้วคนอื่นไม่มีตาแบบนี้เหรอใส่คอนแทคเลนส์มาผมว่ามันน่าจะคล้ายๆกันนะติดขนตาตามันติดภาพอะค่ะภาพที่เขาตอนแข่งเดอะสตาร์มันเข้ามาอยู่นี่นี่เลยค่ะเลยต้องเป็นเขาอะค่ะคือที่ผมโหอยู่นี่ไม่ใช่นะมันนานมากแล้วนะใช่ค่ะตอนที่เขาแข่งเดือดดานี่มันหลายปีแล้วนะครับใช่ยังติดตามอยู่เลยตั้งแต่ตอนพี่จอนนี่เป็นพระเอกอยู่เลยยังจำได้อยู่เลยไงก็บอกงี้เหมือนกันเดี๋ยวก่อนหนูนึกเรื่องก่อนค่ะแกมันวันนั่งดูอย่างเดียวเลยนะครับดูย้อนหลังดูนู่นดูนี่นั่งทำงานไปด้วยดูไปด้วยค่ะใช่กระติบพี่ไม่ได้บอกให้ฟังว่าแกซ้อมมาปีนึงนะโหแกไล่ดูเทปหนูที่มาแข่งทุกอย่างเนี่ยเนี่ยกระติบรู้ได้ไหมไม่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 ใช่แล้วจริงจริงแล้วคุยกันก่อนขึ้นมาเล่นเนี่ยเขาเล่นเทปเงินนี่มาเมื่อกี่วันเนี่ยค่ะครับจริงไงแต่ของไนกี้นี่ต้องเรียกว่าต้องดูซิกแพคอย่างเดียวเพราะเขาเป็นพระเอกสายถอดเสื้อใช่ใช่ถอดเสื้อคือดูตาจำไม่ได้ต้องจำไม่ได้นะครับต้องดูที่กล้ามต้องดูที่กล้ามจะจำที่กล้ามได้เอาละครับคุณหมูได้ไปแล้ว1คะแนนนะฮะออกนำไปก่อนเลยสำหรับแชมป์ของเราไปต่อกันเลยนะครับและนี่คือดวงตาคู่ที่2ครับมาแล้วครับอันเนี่ยเอาแรงกว่าอีกไม่ทันนะฮะคุณแคทได้นี่อุตส่าห์ตบตะลั่นเลยนะฮะโอ้เมื่อกี้นี่โทษนะตัวเองเลยค่ะเรียกตบเรียกทุบไหนๆจะตบให้ช้ากว่าพุทธะจริงเลยครับคุณแคทได้เอาละครับคุณครับก่อนที่จะคุยกันตอบก่อนเลยครับว่าตาคู่นี้ใครครับเวียสุกลวัฒน์ค่ะเวียสุกลวัฒน์อุ้ยเห็นแค่นี้จำเมื่อกี้อ่ะทางนี้ถามดีกว่าทิปที่หนูเล่นละครกับเขามา 8-9 เรื่องแค่เห็นตีนกาเขาปุ๊บหนูจำได้ใช่อันนั้นมันเป็นรอยยิ้มรอยหยักพี่เบียขอโทษอ่ะใช่พี่เบียเขาจะเป็นรอยแบบใช่ตาเขาจะโค้งๆแบบนี้ใช่เฮียเฮียเฮียเลยขอโทษพี่เบียด้วยหนูตบไม่ทันจริงๆหนูตบกระบาลตัวเองเลยนี่พี่พยายามแย่งจะกดแล้วนะแต่ไม่ทันทางนู้นแบบกดเงียบๆทางนี้ทุบซะลั่นเลยไม่ทันมาเงียบๆครับมาเงียบๆเลยคิดว่าเป็นคุณเบียค่ะจำดวงตาได้เหมือนกันใช่ไหมฮะค่ะจำได้ค่ะนี่ไนกี้อันนี้คุณแคทเขาได้เองเลยเนาะใช่ครับเขาได้เองเลยมีใครเห็นเป็นคนอื่นไหมที่ไม่ใช่เวียมีไหมไม่เลยค่ะคุณหมูคิดว่าน่าจะเป็นคุณเวียเหมือนกันเรามาดูปากกันเล่นๆก่อนไหมก่อนที่จะไปเฉลยทีมงานครับขอดูปากหน่อยครับนี่ลองดูดิฮะใช่ฟันพี่เวียไหมใช่แน่นอนใช่ฟันคุณเวียไหมฮะใช่เลยโอ้โหยิ้มมาครบน่าจะเป็นอื่นไปไม่ได้แล้วเรามาดูเฉลยเลยดีกว่าถ้าใช่คุณเวียเสมอนะฮะกลับมารีเซ็ตใหม่ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบมาดูเฉลยเลยครับใช่คุณเบียร์สุกลวัฒน์หรือไม่ใช่ครับมาครบขนาดนี้แล้วเป็นใครไม่ได้นะฮะคุณเบียร์นั่นเองเอกลักษณ์ของพระเอกคนนี้นี่อยู่ที่ตาเขาเลยนะตาเขาไม่เหมือนคนอื่นเลยเขาเวลาเขายิ้มก็จะเป็นแบบที่กระซิบบอกอ๋อนี่ร่วมงานกันมาทั้งหลายเรื่องเลยเหรอใช่แล้วตาสีตาพี่เวียจริงๆเขาเป็นคนตาสีอ่อนๆนะคะไม่ได้ดำไม่ได้ดำแต่แบบเป็นสีแต่ก็ไม่ถึงกับน้ำตาลนะแต่จะอ่อนๆหน่อยแต่ตาพี่จอนนี่สวยกว่าพี่ปองครับผมทำรายการไม่ได้แล้วล่ะทำไมครับผมเขินน้องครับพี่อะพี่กระป๋องทำเองครับทำอะไรพี่กระติบครับคะอันนั้นวิกคือผมจริงครับจริงค่ะเพราะว่าใช้แฮร์ไม่มีแฮร์พีทนะคะผมจริงค่ะเอาละตอนนี้เสมอกันอยู่ที่1ต่อ1แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเริ่มกันใหม่ในดวงตาคู่ที่3พร้อมนะครับพร้อมค่ะนี่คือดวงตาคู่ที่3ครับผมพร้อมนะครับพร้อมค่ะ
นี่คือดวงตาคู่ที่3ครับผมเป็นชาวต่างชาติครับโหดุโหดมากต้องใช้มีอะไรฮึบแหมทำไมต้องได้พร้อมกันนี่ก็ยังไม่ได้เปิดปากด้วยนะเอาละเมื่อกี้ใครกดครับฝั่งนี้กระติบกดฝั่งนี้คือคุณกระติบกดค่ะกระติบรับผิดชอบเลยฮะจะบอกว่าตาคู่นี้คือ Morgan Freeman ค่ะ Morgan เพราะว่าหนูเพิ่งดูหนังเรื่อง Shawshank มาค่ะโอ้โหหนังนี่เก่ามากใช่ค่ะหนังในดวงใจหนูเลยค่ะนี่คือไปย้อนดูอีกเหรอใช่ค่ะชอบแล้วเลยดูบ่อยๆเรื่อง Shawshank Morgan Freeman คุณแคทครับเมื่อกี้ที่พยายามจะแย่งกดนี่จะตอบว่า Morgan Freeman เหมือนกันเหมือนกันแต่ไม่ทันนะฮะกระติบมือไวกว่าค่ะรู้เอาจริงแล้วค่ะคุณหมูรู้จักมอร์แกนฟรีแมนไหมฮะรู้จักค่ะเมื่อกี้ยังถามชื่อจริงกันอยู่ผมบอกมอร์แกนอ๋อมอร์แกนชื่อคนหรือเผ่าเผ่าชื่อคนนะเอาละมาดูเฉลยเลยนะฮะถ้าถูกต้องจะขึ้นนำเป็น 2-1 ทันทีนะครับใช่มอร์แกนฟรีแมนหรือว่ามอร์แกนฟรีแมนหรือเปล่าไปดูกันเลยครับใช่ไม่ใช่ครับมอร์แกนฟรีแมนหลายคนพูดถึงชื่อมอร์แกนฟรีแมนอาจจะแบบนึกไม่ออกนะแต่ถ้าได้เห็นหน้าเต็มๆผมเชื่อว่าคนเล่นหนังเยอะมากเล่นหนังเยอะมากนะครับมีเล่นเป็นประธานเอ็มดีด้วยนะบางเรื่องที่เราเห็นในระยะหลังจากชอแชงนะเพราะชอแชงนี่นานมากชอแชงนี่โอ้โหแสดงว่าชอบเรื่องชอแชงชอบมากค่ะในดวงใจเลยกับกรีนไมล์ต้องบอกว่าเป็นหนังที่หนังรางวัลที่ได้รับรางวัลเยอะมากแล้วคนพูดถึงมากเรื่องนึงหมายถึงเรื่องชอแชงนะครับแล้วคุณมอร์แกนฟรีแมนนี่ก็เป็นคนเล่นด้วยเหมือนกันเอาล่ะทีนี้ทางฝั่งแชมป์เรากลับมาได้2คะแนนแล้วนะฮะคุณแคทบอกน่าเสียดายมากแหมไล่ตบแล้วแต่ไม่ทันจริงนะครับกระติบเร็วกว่ากระติบนี่ปกติเขาจะเป็นพวกสายอีสานนะครับไปฮอลลีวูดมานี่เอิญว่าเป็นมอร์แกนฟรีแมนเขาเลยได้ปรากฏเขาจะได้พวกเพลงลูกทุ่งนักร้องหมอลำอะไรอย่างเงี้ยคุณกระติบเขาจะถนัดมากมากเลยเอาละครับตอนนี้2-1แล้วนะฮะแชมป์เรากลับมาแล้วเอาใหม่ครับเดี๋ยวกลับมา2เท่าก็กลับไปเหมือนเดิมสู้สู้และนี่คือดวงตาหมายเลข4ครับจะตอบว่าตานี้คือโอ๊กสมิธค่ะโอ๊กนะครับหรือว่าคุณโอ๊กสมิธนั่นเองฝั่งนู้นเมื่อกี้เคาะไปจะตอบว่าใครครับค่ะเหมือนกันเหมือนกันเลยไม่ทันอีกแล้วนะตบไล่กันแบบมา2ตาแล้วนะครับกระติบได้ไหมอันนี้คุณพ่อของอายามกับอายินอายามว่าน่าจะใช่ชอบแฟนเขาน่ารักมากนะครับพี่กระป๋องครับถ้าให้พี่ใบพี่จะใบว่าคนนี้เป็นใครคุณหมอครับโอ้โหนี่ถ้าทะลุไปถึงตอนใบนี่ก็เสร็จเลยไม่ต้องไปนั่งทายนั่งลุ้นเลยนะฮะออกมาเป็นคุณหมอด้วยแล้วคุณก็คิดว่าน่าจะเป็นคุณหมอโอ๊กใช่ค่ะหรือว่าคุณโอ๊กสมิธนั่นเองถ้าตอบถูกขึ้นเป็น 3-1 เลยนะครับเรามาดูเฉลยกันดูซิว่าใช่คุณโอ๊กสมิธหรือไม่ใช่ครับมาแล้วดูหน้าแกให้ยิ้มแย้มแจ่มใสดีเมื่อกี้เห็นแต่ตาเนี่ยผมยังนึกว่าแกเลี้ยงลูกดึกๆแล้วไม่ค่อยได้นอนหน้าดูตาง่วงมากดูตาปลือไปนิดนึงอะไรนะฮะขอบตาช้ำขอบตาเลี้ยงลูกดึกนะฮะแบบว่าเปิดเต็มหน้าก็เป็นหน้าของคุณโอ๊กสมิธเลยนะครับแล้วก็เป็นหน้าใสเหมือนเดิมแหมตานี่จำง่ายเนาะหมอโอ๊กนี่ตาจำไม่ยากตาเป็นเอกลักษณ์เลยตาเป็นเอกลักษณ์เลยนี่คุณนี่ถือว่าจำเก่งจริงนะครับจริงๆคุณแคทเขาก็ได้นะแต่เขาตบไม่ทันคุณเท่านั้นเองตอนนี้รอบนี้ต้องยืนชิดๆหน่อยค่ะใช่ไม่งั้นแขนไม่ถึงค่ะคุณแคทครับผมอยู่ที่ไปดึงไว้ต้องปรับความเร็วนิดนึงฮะต้องปรับเรื่องความเร็วในการกดปุ่มนิดนึงไวจริงๆอ่ะไวมากไวมากเขาผ่านมาแล้ว1สมัยเขารู้แล้วแหละครับว่าเขาจะแบบมีปรับจูนอะไรยังไงครับสมัยแรกเขาก็ไล่ตบไม่ทันเหมือนกันเอาละครับมาคุณแคท
ปรับความเร็วนิดนึงนะฮะเอามาให้ตบพร้อมๆกันเลยคราวนี้หรือตบก่อนตอนนี้มี1คะแนนทางฝั่งแชมป์ของเรามีอยู่3คะแนนไปต่อแล้วนะครับและนี่คือดวงตาคู่ที่5ครับน่าเสียดายแทนคุณแคทจริงๆครับถึงจะรู้คำตอบของดวงตาปริศนาแล้วแต่ก็ยังแพ้กับความเร็วของคุณหมูยังมีดวงตาปริศนาอีกมากมายรอผู้แข่งขันอยู่ครับผู้ชนะยังมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอยู่ได้เสมอครับแต่วันนี้เวลาของดีไอหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมมีเรื่องราวดีๆมาฝากนะครับเนื่องด้วยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยของเราที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจึงได้เริ่มต้นโครงการศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครนะครับเพื่อที่จะเป็นต้นแบบในการที่จะไปดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทยโดยเมื่อพ้นการเจ็บป่วยในระยะเฉียบพลันแล้วสามารถที่จะกลับไปฟื้นฟูร่างกายของตัวเองต่อได้ที่บ้านโดยความพร้อมของทั้งตัวผู้สูงอายุเองและญาติผู้ดูแลนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยลดเวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาลทำให้การจัดสรรทรัพยากรในการดูแลผู้สูงอายุได้ทั่วถึงขึ้นป้องกันการกลับมาเจ็บป่วยซ้ำซึ่งนับว่ามีความสำคัญอย่างมากเลยนะครับโดยที่ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาตินั้นอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งจะถ่ายทอดความรู้แล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์ทั้งหมดนั้นไปยังโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทยอย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติได้ที่ศิริราชมูลนิธิกองทุนศิริราชเพื่อผู้สูงวัยตามช่องทางต่างๆที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับ